กลุ่มที่ต่อต้านประชาธิปไตยประชาธิปไตยของเขาเนี่ยผมพูดอยู่เสมอว่าแปลว่าทักษิณนะใช่ใช่หมายความว่าใครที่ต่อต้านทักษิณเนี่ยนะครับเขาจะต่อต้านทั้งหมดประชาธิปไตยของยี่ลักษณ์จะตายเพื่อประชาธิปไตยขาดสนามรบเพื่อจะคือเพื่อทักษิณให้ประชาชนเข้าใจก่อนมันใช้คำว่าประชาธิปไตยหลอกชาวโลกไงมาตรการมีสี่รูปแบบมันเปิดเผยนะอันที่หนึ่งเป็นมาตรการทางสังคมจะบอยคอตธุรกิจสินค้าที่เป็นท่อน้ำเลี้ยงโอ้โดยเฉพาะไก่ CP หากเป็นธนาคารก็จะแห่ไปถอนเงินหากมีนี่ก็จะไม่จ่ายนี่ให้มันโอ้เอาเหมือนกันเออเรามีธนาคารไหมนี่เรามีธนาคารไหมไม่มีแต่ถ้ามีระวังนะเออคุณมีธนาคารโอ้เขาต้องต่อต้านอะไรไหมเขาต้องไปเติมน้ำมันเพราะน้ำมันสับสนกปปสหรือเปล่าเออมึงจะเติมปตท.เหรออันนี้โชคดีไปที่กปปส.ไม่มีธนาคารไม่มีถ้ามีธนาคารตายแน่มาตรการที่2นะครับเป็นมาตรการทางกฎหมายมันจะไปแจ้งความศาลแพ่งทั่วประเทศนะระวังนะด่าเขานะมันจะไปแจ้งความที่ยะลานะเพื่อนผมด่าใครไม่เป็นซะด้วยรอดและก็เพื่อเอาผิดและกรณีสร้างความเสียหายรวมทั้งโอกาสการทำมาหากินตายแล้วเห็นไหมล่ะนะครับมาตรการที่3เป็นมาตรการภาคประชาชนจะรวมพลังสำแดงการต่อต้านอย่างต่อเนื่องทุกแห่งทั่วประเทศมันจะเดินขบวนทั่วประเทศใช่ครับมาตรการที่4ย้อนสอนตรงปปส.นั่นแหละมาตรการที่4เป็นมาตรการทางวัฒนธรรมและศีลธรรมมันมีศีลธรรมด้วยเหรอมีอย่างที่ว่าไว้เขาพวกธรรมะไงมันจะทำพิธีกรรมต่างๆพิธีกรรมต่างๆนะสาบแช่งเผาโลงเนี่ยนะซีกเราเนี่ยเราเน้นไปเรื่องของธรรมะแต่พวกมันทำแม่งแล้วเข้าใจว่าเนี่ยด่าใครไม่เป็นนะเนี่ยมันจะเคลียร์นี่หลังคนใจบาปแล้วตกลงมันตกลงมันชี้หน้าว่าพวกเราเป็นคนบาปไม่หรอกมันด่าตัวมันเองมันมึนแต่พวกเราก็ไอ้มันพวกเป็ดที่พยายามไปเกิดเอ้ามาจนทั้งวันนี้นะครับพอไมเคิลจอห์นพูดเสร็จปั๊บผมก็ไปดูผ่าประเด็นเขาก็จับเรื่องนี้มาเขาบอกที่ยิ่งรักมันไม่มาประเด็นมันไร้กลิ่นที่มันมาคุยด้วยอ่ะก็มันไม่ใช่ไก่นี่เออไก่ไม่กลิ่นมันไม่ใช่ไก่ใช่เป็ดอันไหนนั่งยองๆไม่เห็นกลิ่นเลยโชว์หวอคุณต้องติดใจเรื่องหวอจริงๆติดใจหวอแปลว่าอะไรครับตอนนั้นไม่เคยพบเคยเห็นนะอาจารย์ประธานพูดไม่ใช่เหรอแล้วเมื่อผู้หญิงคนนี้เป็นผู้นำประเทศหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ด้วยนะเป็นความภูมิใจของคนไทยทั้งชาติโดยเฉพาะคนอีสานบ้านเดิมของคนยะโสธรท่านภาษาโจโกโกเก่าๆเขาเรียกว่านั่งคล่อมตอนั่งคล่อมตอเพราะว่ามีตอเนี่ยนั่งเพียบๆไม่ได้แสดงเป็นท่าที่เธอถนัดหรือมั้งเพราะว่าลักษณะเหมือนตอทิ่มตุ๊ดหรือบางคนก็บอกไม่ใช่ทอทิ่มตุ๊ดเมื่อวานเราบอกเออนั่งเหมือนตอจะทิ่มตุ๊ดเลยนั่งลงไม่ได้อย่าไปว่าแต่ผมไม่เห็นด้วยนะที่เขาบอกว่าถ้าไปทางระยองก็บอกว่าโอ้ยนั่งบ่ได้เนาะนั่งไม่ได้หรอกทำไมนั่งไม่ได้ล่ะมันหญ้ามันตามที่นั่งไม่ได้ระยองก็มีที่นะมีที่นะแต่ระยองที่ท่านแต่มันคนจันทร์ที่ยาวโอ้ยมันนั่งลงเอาตูดนั่งลงไปไม่ได้เนาะนั่งไม่ได้นะทำไมหญ้ามันตามที่แต่พอกับพี่เลยไอ้ผู้ชายคนนึงนั่งวงสนทนาคุยกันเขาอยากจะรู้ว่าอันนี้มันต้นไม้อะไรจับขึ้นมาเนี่ยนะครับปรากฏว่าไอ้ผู้ชายคนนี้มันหกล้มไปนั่งทับพอดีเลยเอางี้เราตั้งชื่อตำลึงไปเลยก็เดินเข้าป่าก็เดินเข้าป่าก็เลยกลายเป็นที่มาของตำลึงไปนั่งทับตำลึงพอไก่เรื่องน้ำพังดอน้ำพังดอไม่ได้จับโอ้คนเดินเข้าไปไงจะไปฉี่ปรากฏหูหนามต่ำปั๊บหูก็อะไรเนี่ยมันหนามอะไรวะเนี่ยมันนั่งคิดกันบนรถอ๋อหนามพังดอหนามพังดอเพราะว่าเจ็บปวดขึ้นมาเลยชื่อต้นหนามพังดอมันเป็นที่มาแล้วก็บอกเนี่ยนั่งเรียบไม่ได้มันมาย่ามันจำนี่ระยองพี่น้องระยองมันซึ่งเจอมางานโอ้จันใกล้ๆกับระยองครับติดกับระยองใกล้ๆกันได้ไงถ้าไปที่จันนะเขาจะฮีสั้นอ๋อแล้วปลาฮีเคยกินไหมอ๋อจงไปแถวก็เลยไปเปิดบ่ออะไรบางคนไปนะก็ไปถามนี่ปลาอะไรคะเนี่ยคนระยองเงยหน้าดูก็ปลาฮีอินนี่ก็เรียกว่ามีปลาฮีด้วยขนาดเป็นคนขนาดนี้นะจะพิสูจน์ว่าจ่าอยู่ข้างในน่ะตายจริงตายปลอมอ้าวมาดูนี่อีกนิดหนึ่งนะครับเ
ขาบอกพิสูจน์ได้ว่ามันไร้ขืนไม่กล้าเจรจาแบบตัวต่อตัวเพราะเป็นแค่ไอ้หุ่นเชิดอันนี้เรารู้กันละเด็กยังรู้เลยอีเนี่ยหุ่นเชิดแค่ไอ้หนังควายผืนเดียวเองอ่ะจำได้ไหมฮะใช่ได้หนังควายมาผืนนี่ก็แกะเป็นนู่นแปะนี่แล้วไปให้เขาเชิดยิ่งแล้วก็คือหนังควายผืนหนึ่งเพราะได้ถูกเชิดเขาบอกว่าส่วนการตั้งแง่ให้มวลมหาประชาชนเลิกชุมนุมนั้นนะเขาบอกว่าเป็นการแสดงความไม่จริงใจเอาละชัดเจนครับเขาบอกต้องเป็นเรื่องที่กระทบต่อความมั่นคงระหว่างประเทศเขาบอกว่าที่ไมเคิลจอห์นพูดเนี่ยล่าสุดเนี่ยนะครับว่าไมเคิลจอห์นพูดนี่น่าห่วงมากเขาบอกเป็นคำสัมภาษณ์จะแหล่งข่าวกลุ่มฮาร์ดคอร์ฝ่ายตรงข้ามเลยทีเดียวเขารู้เลยว่าฝ่ายตรงข้ามให้สัมภาษณ์ไมเคิลจอห์นเขารู้ด้วยนะครับเขาบอกว่าที่บอกจะต้องสังหาร500คนนั้นมันก็บอกกองทัพออกมาก่อรัฐประหารต้องการให้มาตกหลุมพรางใช่หรือไม่วันนี้คุณประยุทธ์คงคิดดีแล้วบอกว่าครูออกมาเมื่อไหร่ก็ไม่ใช่เป็นการก่อสงครามและการที่จะไปเชิญปกป้องประชาชนและจะการที่จะไปเชิญไอ้ UN ยูพ่อมึงเนี่ย UN ไม่ใช่พ่อมึงไอ้ทักษิณพูดไว้จำได้ไหมทักษิณลูกไอ้เลิศอ่ะจำได้ไหมได้เสียงแท้ครูอังยี่ตัวแรกได้พูดว่าอังยี่ไอ้แล้ว UN ไม่ใช่พ่อมึงจำได้ป่ะไอ้ปึ้งไอ้ปึ้งมึงจำได้ป่ะแต่วันนี้เจ้า UN มาก็บอกมึงโง่ UN เขาไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องแค่ความมั่นคงแล้วก็ต้องสองฝ่ายเห็นพ้องต้องกันเยอะให้ UN เข้ามาดูแลไอ้บ้าที่พูดครั้งเดียวไอ้ปึ้งไอ้หัวล้านเขาบอกเพราะฉะนั้นจับตาในช่วง7วันอันตรายนี้ให้ดีครับเขาเห็นด้วยกับไมเคิลจอห์นเพราะเขารู้ว่าคนที่ให้ข่าวคือฮาร์ดคอร์ซีกนั่นเองซีกทักษิณนี่เองแต่วันนี้นะพูดไม่ออกบอกไม่ถูกไอ้ใครนะไอ้หน้าป๋อหลอไอ้ปอดจากปากหมานะมันแค้นใจมากเลยนะที่มีนายทหารไปตั้งบังเกอร์รักษาตึกมันนะที่ประตูน้ำตึกอะไรนะคนจะไปใช้บริการอาจารย์จำได้ไหมประตูน้ำสามสี่ตึกไม่ใช่แพทตินัมอะไรวะนะแพทตินัมใช่ไหมเขาได้กลุ่มซ้ายมือแพทตินัมจะไปทางขวามือครับเพราะกลุ่มจุ่มใกล้ๆแยกประตูน้ำครับปรากฏว่าตอนนี้ทหารก็ขึ้นไปสำรวจภูมิทัศน์ว่าเอ๊สงสัยมันจริงจากนี่หรือเปล่าที่ไปใส่ลาบประสงค์นะนี่กินข้าวครับแต่ตอนหลังบอกว่าเรื่องนี้มันข่าวออกมาว่าไปพัวพันกับปอดประสบที่ว่าเด็กหญิงตาย2คนเด็ก2คนนั่นแหละนั่นแหละว่าจะขึ้นไปข้างบนนี้หรือเปล่าเพราะที่อื่นมันขึ้นไม่ได้อยู่แล้ววิธีกระสุนนี่ก็มันมีที่เดียวไงตรงนั้นกับทหารเขาสงเขาคิดว่าเออมันเป็นตึกรัฐมนตรีคงไม่ทำอะไรเร็วๆอย่างนั้นหรอกบังเอิญมันมีนั่นมีที่นะนั่นแหละสิคือมันเลยทำได้ทหารก็เลยจ้องอยู่ตรงนั้นเลยครับไม่เขาไม่ทำอะไรเขาก็ขอขึ้นทหารขึ้นไปอยู่ที่ตึกสูงไปเซอร์เวย์ภูมิทัศน์ว่าดูแล้วเป็นยังไงโลเคชั่นเป็นยังไงท่านเองมีอะไรก็ไม่ได้ปฏิวัติอะไรคุมสถานการณ์แล้วก็จำได้ไหมที่เขามาอยู่ปตท.คุณก็บอกทหารอยู่ที่ดูแลตึกอ่ะหน้าที่ของเขาต้องดูแลตึกไงมันตึกสูงก็ต้องไปดูแลด้วยไงแต่ตึกเตี้ยๆเลยปล่อยไปชอบตึกสูงอ่ะผมไม่อยากจะพูดถึงเรื่องนี้เลยท่านนุ่นแกงคุณพูดบางสิมาสิเรื่องเกี่ยวอะไรโอ้ยแบ่งกันทำไมก็เมื่อวานเราพูดถึงไปแล้วคราวนี้แต่ละคนก็ไม่อยากจะเห็นหน้าคำพูดของท่านพันลบเนี่ยก็เพื่อนเก่าเพื่อนแก่ของท่านก็รู้จักผู้ใหญ่เรานี่คือก็ไม่ก็เพราะรู้จักทิ้งไม่อยากจะพูดถึงไงแกไม่ได้ทิ้งนายกอ่ะอ้าวลองดูอ่ะพันลบระบุระบุนะนักรบไม่ทำกับประชาชนหลังถูกพาดพิงเหตุยิงกปศที่ตราดเป็นการต้อนรับย้ำมีคนติดต่อให้มาช่วยสรสไม่เกี่ยวกับทักษิณแต่นายกเดือดร้อนทิ้งไม่ได้ที่ท่านพูดมาเนี่ยผมติดใจตรงที่ว่ายังไม่ได้ยินใครพูดเลยนะครับไอ้ระเบิดนั้นต้อนรับพันลบอ่ะแล้วตัวเองก็พูดว่าเขาจะรับแกหรือเปล่ายังไม่รู้เลยแต่ก็บอกว่าที่ยิงวันนั้นต้อนรับผมแกพูดเองแล้วแกพูดเลยโอเคพูดเลยฮะวันนี้ท่านมาให้ข่าวพลเอกพันลบปิ่นมณีที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีกล่าวปฏิเสธกรณีที่มีข่าวพาดพิงว่าเหตุกราดยิงและคว้างระเบิดใส่เวทีกปศที่จังหวัดตราดเป็นการต้อนรับที่จะมาร่วมงานกับศูนย์รักษาความสงบก็คือได้ยินใครพูดถึงแกไหมยังไม่พูดเลยเห็นไหมนักข่าวก็ไม่ได้ถามแกในใจแค่ออกมาเองนะร้อยพันพันปีนักข่าวหรือว่าท่านก็ไม่เคยให้เขาออกตรงนี้ปั๊บแกรู้คนเดียวเว้ยว่าที่ยิงอันนี้รับต้อนรับเราแล้วหมายความว่าไงอ่ะแต่ว่าท่านสั่งเฮ้ยไม่แกไม่ทำกันหรอกเฮ้ยชั่วๆไม่ทำนะไม่ทำพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าเรื่องดังกล่าวไม่เกี่ยวกันและส่วนตัวไม่เคยคิดที่จะทำแบบนี้ใช่นักรบเขาไม่ทำกันนักรบจะไม่ทำกับประชาชนแต่ถ้าจะทำก็ต้องทำกับนักรบกับคนที่มีอาวุธแล้วที่ยิงในกรีเซ่นั่นนะนักรบเหรอนะไม่ใช่เลยชาวบ้านชาวบ้านมีหัวซุกหัวซุนแล้วใครทำพันลบแล้วก็ศาลยกคนละคนศาลยกผมว่าสังคมไทยโหดร้ายกันมากขึ้นทุกวันแล้ว
เพราะใครล่ะการเมืองก็เล่นกันแรงเหมือนไม่มีกฎหมายน่าจะน่าเป็นห่วงนะเขาว่าไงห่วงเลยนะเขามาห่วงเลยท่านรู้จักท่านเป็นผู้ใหญ่แล้วท่านรู้จักห่วงส่วนการมาช่วยงานสสนั้นพลเอกพลบกล่าวว่ายังไม่ได้รับการติดต่อจากนายกรัฐมนตรีหรือร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงผอ.สสแต่ถ้าใครจะคัดค้านก็ไม่เป็นไรเขายังไม่ได้บอกก็จะรับท่านเลยแล้วจะไปต้อนรับวางระเบิดยิงเด็กเพื่อต้อนรับท่านยังไงท่านยังไม่ได้เข้ามาพูดกับพวกนั่นนะเออท่านยังเพราะแค่มีพรรคพวกมาขอให้ช่วยมีทิมเข้าทิมออกก็ไม่รู้จะช่วยอะไรได้บ้างแต่คงเป็นด้านยุทธวิธีการต่อสู้กับกองกำลังไม่ทราบฝ่ายมากกว่านี่แสดงว่าขอทำแผนกนี้ยุทธวิธีเออจะมาโต้กับปั๊บถ้าจะให้ช่วยขอทำเรื่องนี้และจะมาสู้กับใครส่วนภาพพจน์ที่ถูกมองว่าใช้ความแรงท่านพลบอกว่าวันนี้อายุ77ปีแล้วจะไปทำอะไรได้นอกจากให้คำปรึกษาในฐานะที่มีประสบการณ์อยู่บ้านเถอะเมื่อถามว่าได้รับการติดต่อจากพันตำรวจโททักษิณชินวัตรหรือไม่พลเอกพันลบกล่าวว่าไม่ได้คุยกันมานานแล้วซึ่งการที่ตนจะมาช่วยงานสสก็ไม่เกี่ยวกับพันตำรวจโทดร.ทักษิณชินวัตรเมื่อกี้บอกไม่เคยติดต่อวันนี้รับว่าจะมาและใครเนี่ยเอาดูสิฮะและใครหน้าตาเหมือนท่านถอดสังขารไปสิงคโปร์อ่ะไปทำอะไรคนหน้าเหมือนฮะคนหน้าเหมือนเสื้อแดงยังมีคนหน้าเหมือนเลยฮะแหมครับพูดดีสิกินใจกปปสยิ่งนะเมื่อเวลานี้นายกเดือดร้อนรัฐบาลมีปัญหาจะทิ้งท่านได้หรือจบตรงนี้แหละครับที่ชัดเจนก็สุขที่แล้วฮะมีคนเห็นไปทำพาสปอร์ตอยู่ใช่ไหมหน้าตานี่นะหน้าตาแบบนี้ครับคล้ายกันนี่เลยนะก็ตกลงไปรับเงินทักษิณเลยกาจะไม่อยู่แล้วสิไปต่อพาสปอร์ตแต่งานนี่รวยนะเพราะว่าค่าตัวของทหารรับจ้างเขมรเนี่ยมันแพงจ้างเขมรมาตัวละ 20,000 ก็จะบอกทักษิณว่านายจ้างมันมือดีมาตัวละแสนนะในหัวห้วยสมองวันที่25ก็50ตัวแล้วเขมรวันที่26ก็มาอีก100ไอ้ตรงน้ำท่วมน่ะอ้าวผมไม่มั่นใจว่าสสจะมีคำสั่งแต่งตั้งผมหรือไม่ยังไม่เพราะมีข่าวออกมาก็คนมีคนคัดค้านละใครว่านะเขาบอกว่าทหารน่ะสิอันนี้ผมบอกตรงๆนะพี่พลบครับผมค้านครับผมก็ค้านด้วยท่านอย่าไปร่วมกับเขาเลยพอแล้ว77ปีท่านมีกับประวัติโอ้โหแล้วนี่ข่าวต่อไปนี่เรา2คนค้านเรา4คนค้านนะพี่พลบครับอย่าโง่ไปเลยนะก็เนื่องจากว่าอะไรมั้ยพี่อยู่เป็นปู่ชี้บุคคลของหลานดีกว่าครับเนื่องจากแล้วที่คัดค้านเนี่ยนะหนึ่งพูดคุยกันนะเคยพูดคุยกันนะเหตุผลนะฮะถ้าท่านพันลบไปเจอเพื่อนของพลตรีจำลองนั่นไม่เจอเพื่อนของไอ้พลตรีมนุษย์กฤษท่านพลตรีมนุษย์กฤษลูกกระจรประธานวุฒิถ้าไม่ใช่เพื่อนของสมบัติรอดโพทองบุญยางบูชาหรือท่านที่เสียไปแล้วประจักษ์สว่างกิจประจักษ์สว่างกิจสาครสาครวิริยกิจวิริยกิจไม่สาครพี่แกตัดพี่นูนนานแล้วไปอยู่กับทักษิณแล้วครอบครัวลูกเขยจะไม่เป็นไม่ได้เป็นนายพลอ๋อนี่คนฉลาดคนเดี๋ยวนี้รวยเพราะคุณปตท.เพราะฉะนั้นท่านพันลบนึกถึงเพื่อนบ้างนึกถึงเพื่อนบ้างท่านเคยนึกมาเดินหลังนี่ก็ยังไม่รู้แต่เพื่อนยังคิดถึงท่านอยู่โอ้ยเขาไม่ลืมกันหรอกครับคือทหารเคยลบมาด้วยกันกินข้าวเดี๋ยวก็ต้องช่วยกันนะช่วยกันวันนี้อย่างน้อยนะรุ่นน้องของท่านคือแม่ทัพจิตติใช่ไหมแม่ทัพจิตติคือลูกน้องของชัดเจนฮะรุ่นน้องของชัดเจนฮะของท่านนี่ใช่ท่านพันลบวันนี้นะขนาดอดุลยังเอ็นเอียงมาข้างเอาตามสารเลยแล้วท่านเป็นถึงยังเติร์กนะเขาเป็นมนุษย์ธรรมดากันแล้วพี่จะเป็นซาตานก็ช่วยไม่ได้พี่เลือกเอาพี่อย่าไปเลยครับเรายังยืนยันนะเรายังยืนยันท่านอย่าไปเลยครับอย่าโง่ไปเลยครับ77แล้วพี่เราหวังดีนะแค่ทักษิณมันไปทำปุ๋ยยูเรียปลอมขึ้นมาว่าพี่พันลบเป็นคนบางแผนน่ะเราก็เจ็บปวดใจแทนแล้วครับโอ้ยคนดีๆอย่างนี้ไปว่าก็เสียหายใช่ถ้าผิดพลาดท่าอย่างเดียวคือไปยิงชาวบ้านที่เกือเซะเท่านั้นแหละอาจารย์บอกไม่มีประชาชนมาล้อมเยอะเลยต้องทำที่จริงอยากเห็นพลเอกพันลบเนี่ยนะครับครับที่จริงท่านนอกเหนือจากเป็นเพื่อนที่แต่ละท่านที่เรามีโอกาสเราพูดคุยแล้วก็เคารพเทิดทูนเนี่ยนะฮะท่านยังเป็นเพื่อนใครรู้ไหมฮะพลเอกปีชาเอี่ยมแจ้งพันปีชาเอี่ยมแจ้งพันธ์อ่ะพันลบปิ่นมณีเนี่ยเป็นเพื่อนพลเอกปีชาแต่ว่าถ้าพูดถึงหัวใจในการต่อสู้นักรบแล้วเนี่ยขอโทษนะพลเอกพันลบไม่ได้ขี้กระพริบพลเอกปีชานะปีชาเอี่ยมสุพรรณถูกต้องไม่ใช่เอี่ยมแจ้งพันธ์เอี่ยมสุพรรณอ๋อใช่ใช่ไม่ได้ขี้กระพริบนะลุงเอี่ยมถ้าแต่เราอยากจะเห็นพลเอกพันลบพลตรีมนุษย์กิจพลตรีจำลองและพลเอกปีชาเนี่ยนะครับมายืนสี่คนนะ
นะยืนเนี่ยถ่ายรูปนะถ้าถ้าหน่อยนะพูดตามจริงถ้า 3-4 คนแกแอมเมื่อไหร่นะครับมันจะเทือนนะโอ้โหยิ่งกว่าแผ่นดินไหว 4.8 ริกเตอร์